สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทำเมนูซอกเล็กนะครับผมซึ่งเป็นเมนูของคนอีสานนะครับผมขั้นตอนนี้ผมก็ได้แหล่เนื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับนี่เนื้อนะครับซอยอันนี้ตับนะครับตับโคโลคาเลเลยครับนี่ส่วนนี้นะครับก็จะเป็นผ้าขี้ริ้วนะครับผมผ้าขี้ริ้วส่วนนี้ก็จะเป็นคูกันแทนานะครับผมคูกันแทนาวันนี้เราจะทำสูตรสูตรมักครับสูตรมักแชร์ใส่เย็นไว้ก่อนนะครับนี่ก็คือขี้เพี้ยเรานะครับที่เราต้มแล้วใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยนี่คือดีนะครับผมดีวัวนะครับดีของแท้นะครับถ้าของปลอมจะเป็นสีเขียวๆใส่หมดเลยนะครับผมนี่หลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจะลองทำหมักไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็แช่ฟิตไว้นะครับให้มันเย็นๆเนื้อจะได้นิ่งๆกรอบๆนะครับความขมเข้าเนื้อเดี๋ยวไปแช่ในตู้เย็นไว้ก่อนนะครับผมได้แล้วนะครับผมแช่ฟิตแข็งปักนะครับผมนี่ก็ครัวฟิตผงครับผงนัวน้ำปลาครับน้ำปลาใส่เลยครับผักกะนี่นะครับใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีผักชีไปเรื่อยคนครับคนซกเล็กเครื่องในมิโครครับปรุงรสอะไรที่ครับผมทีเด็ดเราอยู่ตรงนี้ซกเล็กนะครับนี่เลือดเลือดของแท้ซกเล็กคักๆไปห้องวัดที่นี่ไปกินกันครับไปรับประทานกันเลยนะครับกับเมนูซอกเล็กนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะครับผมสวัสดีครับผมเสร็จแล้วครับซอกเล็กนี่ราบก้อยรอยเลือดซกเล็กนะครับผมโอ้ยูมาครับแซ่บๆตับก่อนเลยขันเหนียวซื้อเอาครับบักแจงเหนียวจับหวานนี่ครับตับเย็นๆตับมักขี้เพี้ยมักดีขมเอาไปแช่ได้2ฟิตไปพลอยขอท่าครับพริกหวานบัวหวานยังไงมันสุกเหรอ
บบเมื่อดอกมีหลายผลโอ้ยแต่กว่ากินมือเงินความขมมันดีครับกระเทียมตับหวานสดจากบาทกันนะใส่กับตับยอดสกเล็กวะติอย่าพายดีคูณแท้น่ะเงี้ยขนาดใส่เย็นแซ่บไปอีกแบบครับมันพอดีสุดเลือด
ครับครับครับหนังหน้าเบื่อสบายกันไปอย่างห้องโอเคครับหัวใจกันขึ้นหนาครับมีเสียงรบกวนจะเสียงยังไปฟังครับบุ้งแป้งบุ้งแป้ง